นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเขียนพวกตัวหนังสือต่างๆนะฮะใน Minecraft เป็นฟอนต์ต่างๆของ Minecraft อ้ากูแลกอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่ะโอเคเริ่มกันเลยขั้นแรกเราเข้าที่ปุ่มข้อความนะฮะแล้วก็ให้เรารอแป้นพิมพ์ขึ้นมาโอเคแล้วให้เราอย่างแรกนะฮะเป็นตัวหนังสือสีเราเขียนแบบนี้มีตัวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านอ่ะเข้ามาที่ตรงนี้เลยเนี่ยมันจะอาจจะมีแบบตัวสัญลักษณ์เนี้ยขึ้นเลยแต่บางท่านไม่มีมันก็ต้องเป็นรูปไอตัวเหมือนตัว P กับด้านนะผมเรียกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะฮะให้เรากดค้างมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมฮะหรือท่านผู้ชมบางท่านมันไม่มีทั้งสองอย่างนี้เลยให้ท่านผู้ชมกดตัว S ค้างไว้หรือเปล่าช่างมันเถอะครับแต่บางเครื่องมันมีนะเท่าที่ผมจำได้นะฮะโอเคก็ให้เรากดค้างไปตัวหนังสือสีแล้วให้เรากดตัวเลขตั้งแต่1ถึง0นะฮะก็1เอาไปเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่เขียน1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเขียนแบบว่า1สีน้ำเงิน2เขียว3 3 3 3อะไร3ฟ้า4แดง5ม่วง6เหลืองเหรอผมตาบอดสีเหลืองนะฮะ8อะไรวะสีเทาเหรอ7เทาแล้วนี่มันสีอะไรอ่ะไม่รู้นะฮะ9 9ก็เป็นออกสีม่วงๆน้ำเงินมั้งนะ0ก็สีดำนะฮะผมก็สมมติเจ้าสีเขียวผมจะเขียวว่าเอาคำง่ายๆนะ KUY แค่นั้นฮะโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะตามนี้เลยฮะโอเคแล้วก็เข้าไปอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนตัวหนังสือตัวหนังสือเข้มนะฮะให้เรากดเข้าที่ปุ่มเดิมนะฮะเสร็จแล้วกดตัว L เห็นไหมฮะมันก็จะรู้สึกมันใหญ่ขึ้นแล้วกดผมจะเขียนเกมเมอร์นะฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวหนังสือใหญ่นะฮะหรือเราจะเลือกสีของมันก็ได้นะทำสีขึ้นมาพอเราเลือกสีแล้วใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ทีหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วกด L กดตัว L นะฮะแล้วก็ขยับหรือไม่ขยับก็ได้นะฮะผมจะเขียนว่าไมครับผมจะเขียนไมครับ E E มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเหมือนตัวหนังสือประหลาดนะฮะก็นี่เลยฮะเป็นเหมือนตัวหนังสือประหลาดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมก็เขียนมั่วช่างหัวแม่งเพราะมันก็ไม่มีใครอ่านออกนะฮะไปก่อกวนในเซิร์ฟได้หรือไม่ก็เขียนแกล้งเพื่อนนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวหนังสือเอียงเอ้ยเป็นตัวหนังสือเอียงนะฮะตัวหนังสือเอียงนี่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะให้กดที่ตัว O ตัว O เพื่อเราอยากจะทำให้มันตัวเข้มไปด้วยแล้วก็กดอีกทีนึงแล้วกด L ก็จะเขียนคำเดิมเกมเมอร์บิดจังไปนะบิดจังนี่เราจะมีอยู่2ช่องนะเป็นบิดจังที่ทำอินโทนให้ผมนะฮะกับบิดจังของผมนะฮะคือบิดจังทีเฮดนี่คือช่องผมบิดจังอีกอันนึงคือเป็นช่องของนอกเขานะฮะเป็นช่องของต่างประเทศเขานะฮะเขาคอยทำอินโทนให้ผมโอเคนะแล้วก็กดไปมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคสวยงามนะฮะมันน่าจะมีแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะฮะเท่าที่ผมจำได้หรือว่าไม่มีว่ะที่มันจะเป็นแบบว่ามีเส้นใต้ขีดนะฮะลองดูก่อนมันไม่มีอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เพิ่งเห็นตัวหนังสืออ่อนเหรอนี่ฮะกด M นะฮะมันก็จะเป็นแบบตัวหนังสืออ่อนหรืออะไรสักอย่างก็ธรรมดาฮะก็มาบอกเพียงเท่านี้นะฮะก็ก่อนไปก็ขอไลค์สัก1ไลค์และ Subscribe สัก1คนนะฮะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับในคำพูดไม่ออกบ๊ายบาย